กลับมาพบครูก้อยกับน้องอมศิลป์อมศิลป์นะคะในมือที่ครูก้อยถือนี่เป็นอะไรเพื่อนๆน่าจะเดาถูกอันนี้เป็นกางเกงแต่ทำไมกางเกงมันถึงแข็งแล้วอันนี้คืออะไรคะกระเป๋ากระเป๋าทำไมกระเป๋าถึงแข็งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสาเหตุที่กางเกงและกระเป๋าอันนี้แข็งเป็นเพราะอะไรเรามาดูวัสดุและอุปกรณ์กันดีกว่าไปค่ะกางเกงที่เราไม่ใช้แล้วจะเป็นกางเกงยีนหรือกางเกงผ้าก็ได้นะคะน้ำยาเรซินค่ะมาพร้อมกับน้ำยาเรื่องแข็งค่ะกระมังและไม้คนไว้สำหรับผสมน้ำยาเรซินค่ะถุงมือยางค่ะกระถางค่ะสำหรับเอาไว้ติดที่กางเกงขอบกางเกงด้านบนและด้านล่างเพื่อที่ให้กางเกงอยู่ทรงค่ะพลาสติกสำหรับรองพื้นค่ะไม่ให้ดินเลอะและสุดท้ายนะคะไม้เครื่องหมายบวกพร้อมด้วยตัวหนีบเอาไว้หนีบกางเกงเพื่อให้กางเกงอยู่ทรงนะคะตอนนี้เราก็จะมาลงมือทำกันแล้วแต่ว่าเราต้องใส่ถุงมือก่อนเพราะว่าไอ้เจ้าน้ำยาเรซินเนี่ยมันกัดรุนแรงมากนะคะอันนี้ก่อนอื่นนะคะกางเกงอ่ะเราเลือกไซส์นี้ใช่ไหมคะเราก็ใช้น้ำยาเรซินให้เท่ากับกางเกงก็คือก้อยเคยทดลองแล้วก็จะประมาณถ้วยนี้นะคะอันนี้ตัดจากขวดน้ำที่เหลือใช้แล้วเราก็จะเทน้ำยาเรซินลงไปเราจะใส่น้ำยาม่วงเข้าไปนะคะเพื่อให้ตัวเรซินเนี่ยแข็งไวขึ้นใส่ไม่ต้องเยอะค่ะนิดเดียวตอนใส่น้ำยาม่วงให้คนก่อนนะคะบอกเลยนะคะเจ้าตัวงานเรซินเนี่ย เป็นงานที่ค่อนข้างใช้เวลาไวมากนะคะในการแข็งตัวนะคะแล้วก็เวลาใช้ให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าตาเนี่ยอันตรายค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำยาเรื่องแข็งนะคะเสร็จน้ำยาเรื่องแข็งประมาณฝาหนึ่งค่ะประมาณนี้คนให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทใส่ในกระมังนี้นะคะเทลงไปในกระมังนี้นะคะถามว่าทำไมไม่ใส่ลงไปในกระมังเลยใส่ลงไปในกระมังพื้นที่คนมันเยอะนะคะแล้วก็คนในพื้นที่แคบๆนะคะต่อไปนะคะเราก็เอาผ้าลงไปชุบเลยค่ะให้น้ำยาเนี่ยเข้าในเนื้อผ้าให้หมดนะคะว่าถ้าเข้าไม่หมดเนี่ยเราจะเอาน้ำยาเนี่ยมาตีทีหลังอ่ะงานมันจะไม่สวยค่ะแล้วก็ระวังอย่าให้โดนแขนง่ายๆเลยคืออย่าให้โดนตัวเรานั่นเองใช่ค่ะน้ำยามันกัดรุนแรงมากแล้วก็ใช้เจ้าตัวกระถางเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อล็อกให้ผ้าอยู่ทรงนะคะแต่อันนี้บอกเลยว่าเด็กประถมเนี่ยไม่ควรให้ทำนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอันตรายอันนี้นะคะงานนี้น้องอมสินจะได้ดูนะคะเพราะว่าอันตรายนะอันนี้เราเลือกกระถางที่ได้ทรงของเขาเสร็จแล้วเราก็เอาตัวหนีบดำเนี่ยหนีบเข้าไปเลยอันนี้ด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำด้านล่างเพราะว่าด้านล่างอ่ะถ้าเราไม่ทำให้เขาเนี่ยเขาก็แข็งตัวทรงเขาจะไม่สวยค่ะเราก็เอากระถางใส่ยัดเข้าไปให้ผ้าเนี่ยลอยสุดมาจากพื้นนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าไม่ลอยขึ้นมาเนี่ยเวลาที่เขาแห้งแล้วอ่ะเขาจะเป็นทรงย้อยๆแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบทรงย้อยๆก็ได้นะคะเรซินเนี่ยเราต้องรีบนิดนึงเพราะว่าตัวน้ำยาเขาแข็งไวมากนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้หลุดนิดนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูนะคะนี่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาแห้งนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะหลังจากที่ทำลักษณะนี้เสร็จแล้วเราทิ้งไว้
ให้แห้งสนิทเลยประมาณ 1-2 ชั่วโมงพอแห้งแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลงสีมันจะเป็นลักษณะนี้หรือจะเป็นลักษณะด้านหลังก็คือลงสีแล้วแต่ใจเราชอบหรือว่าจะใช้สีสเปรย์พ่นทั้งตัวเลยก็ได้นะคะสำหรับสีที่ควรที่จะมาใช้เนี่ยควรที่จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่าสีอะคริลิกเนี่ยเมื่อโดนน้ำเนี่ยสีจะไม่ลอกส่วนกางเกงตัวนี้นะคะลายมันสวยอยู่แล้วครูก็ชอบมากเลยเลยก็ไม่ต้องลงสีนะคะแล้วก็สาเหตุทำไมเราถึงต้องใช้กระถางในการทำนะคะกระถางทำด้านบนและด้านล่างสาเหตุเป็นแบบนี้นะคะนี่ครูก็จะเอาต้นไม้ใส่เข้าไปเก๋ๆหรือว่ากางเกงตัวนี้นะคะพิเศษอีกอย่างนึงนะคะถ้าเราอยากปลูก2ต้นเราก็พลิกด้านมาเลยค่ะขอโทษค่ะอะไรสำหรับใส่กระถางต้นไม้สีสวย2กระถางนะคะซึ่งกระถางใบเดียวเนี่ยสามารถใส่กระถางได้2แบบจะใส่แบบ2กระถางก็ได้หรือจะใส่แบบกระถางเดียวก็ได้นะคะว่าทำยากไหมนะคะออมสินยากไหมลูกไม่ยากแต่ว่าทำไมครูก้อยไม่ให้ออมสินทำมันอันตรายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าหนูๆที่ดูอยู่นะคะที่ยังเล็กๆอยู่ถ้าอยากทำเนี่ยต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการคิดแล้วทำกับกระถางกางเกงแฟนตาซีนะคะเพื่อนๆนะคะก็สามารถทำได้นะคะสำหรับวันนี้ครูก้อยกับน้องออมสินก็ต้องบ๊ายบายลาไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย